بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.ขอความรักความเอ็นดูเมตตาปรานีความจำเริญจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องนักศึกษาอัลลอฮฺทุกคนนะครับรวมถึงพี่น้องที่ได้ติดตามรับฟังการเรียนการสอนของเราขอได้รับความรักความเอ็นดูเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั่วถึงกันจากที่บางฮะจีฟารุกได้เกริ่นนำให้กับพวกเรานะครับแนวทางการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการที่ทางมัสยิดและกรรมการอิสลามประจำมัสยิดฝ่ายวิชาการที่นำโดยท่านอาจารย์อิมรอนสัตว์และนะครับท่านอาจารย์วังของเราก็เป็นประธานที่ปรึกษาได้ให้บรรดาคณาจารย์ได้หยิบยื่นความรู้ให้กับเราทุกคนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยกับความรักด้วยกับความห่วงใยที่มีต่อเราที่อยู่ร่วมกันในชุมชนในสังคมเนี่ยมันคือความเป็นเอกภาพมันคือความรักความสามัคคีที่ผ่านทางวิชาการอิสลามที่เราเจริญรอยตามสิ่งที่นบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามกับการที่จะปลูกฝังความรักความห่วงใยต่อพี่น้องเนี่ยซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จะทำให้การศรัทธาการอีหม่านของเรามีความสมบูรณ์การศรัทธาของเราจะสมบูรณ์ได้ด้วยกับความรักของเราที่มีต่อพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเราชูกรต่ออัลลอฮ์ให้เราได้มีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงวันดูเดือนเนี่ยคืนนี้คือดูเดือนแล้วนะครับพี่น้องเราก็เสียชีวิตจากตายจากไปนะวันนี้ก็มีการเสียชีวิตนะครับแต่เรายังมีชีวิตเราก็ขอต่อนะกับสิ่งที่เป็นความสิริมงคลที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนชะอ์บานแล้วก็เราก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เรามีชีวิตถึงรอมฎอนนะในสภาพที่สามารถที่จะถือศีลอดได้สามารถที่จะถือศีลอดได้อัลลอฮุมะบาริกลานาฟีชะอ์บานวะบัลลิกนารอมฎอนเพราะฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยในมุมมองอิสลามมันคืออิบาดะห์ที่เราหวังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาว่าการความตักวาความยำเกรงของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะเพิ่มขึ้นยัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากล่าวถึงผู้ศรัทธาโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงแล้วการถือศีลอดนั้นมันได้ถูกบัญญัติเหนือพวกเจ้าเช่นที่ได้ถูกบัญญัติมากับประชาชาติก่อนพวกเจ้าละอัลละกุมตัตตะกูนหวังพวกเจ้านั้นจะได้มีความตักวามีความยำเกรงเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาสื่อสารพูดคุยกันในประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นจากความตักวาความตักวาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรเราทราบกันดีว่าความตักวานั้นคือเสบียงที่ดีที่สุด
ในการเดินทางคือความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีหลายข้อผมจะไปเป็นข้อเนี่ยถ้าพี่น้องที่เตรียมปากกาเตรียมสมุดไว้นะได้จดนะได้จดไว้เนี่ยแล้วก็ไปต่อยอดนะทุกการศึกษาการเรียนเนี่ยมันไม่จบในชั้นเรียนนะครับแต่มันจะต้องเป็นวัตถุดิบทางวิชาการที่เราจะเอาไปต่อยอดนะเอาไปต่อยอดเอาไปใช้ประการแรกเลยความตักวาเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้กิจการงานของเราเนี่ยง่ายความตักวามันเป็นเหตุทำให้กิจกรรมงานการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยสะดวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ชัดเจนเลยว่ามัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมินอัมริฮียุสรอบุคคลใดก็ตามที่มีความตักวาบุคคลใดที่มีความตักวาต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้กิจการงานของเขานั้นง่ายกิจการงานของเขานั้นสะดวกง่ายได้นะครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความตักวาของเราที่มีจริงๆต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าตักวาจริงๆเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตจงตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านอยู่ณที่ใดไม่ว่าท่านอยู่ณที่ใดก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ต่อหน้าบุคคลมีคนอยู่เนี่ยหรือเราอยู่ลำพังคนเดียวไม่มีใครเราก็มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าในที่ลับหรือที่แจ้งไม่ว่าในที่ลับหรือที่แจ้งเพราะฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่พิสูจน์ศรัทธาเป็นอิบาดะห์ที่พิสูจน์ศรัทธาการถือศีลอดไม่มีการกินไม่มีการดื่มไม่มีการร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาในเวลากลางวันใช่ไหมล่ะถือศีลอดได้แม้กระทั่งอยู่คนเดียวก็ถือศีลอดได้ถือศีลอดได้อยู่คนเดียวถือศีลอดได้อาหารมีไหมในบ้านมีน้ำมีไหมมีข้าวมีไหมมีมีอาหารแต่บ้านใดไม่กินไม่กินนี่คือสิ่งบ่งชี้ว่าความตักวาของเรานั้นมีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนั้นแหละมันจะต้องปากแห้งตลอดก่อนถือศีลอดนี่นะปากแห้งอยู่นอกบ้านก็ปากแห้งอยู่ในบ้านก็ปากแห้งแต่ถ้าหากว่าความตักวามันไม่ได้มากำหนดบทบาทนะอยู่บ้านในปากมันอยู่บ้านปากมันออกนอกบ้านปากแห้งมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการถือศีลอดจึงเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับผู้ศรัทธาเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธารักด้วยหัวข้อวันนี้มันผสมกันนะในผลประโยชน์ที่จะได้เป็นการศรัทธาแล้วก็เป็นรอมฎอนที่รักด้วยเป็นรอมฎอนที่เราวอนขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่ในรอมฎอนให้ได้ถือศีลอดนั่นน่ะให้ได้ถือศีลอดให้ได้อ่านอัลกุรอานเพื่อเดือนแห่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานก็จะง่ายสำหรับผู้ศรัทธาง่ายการอ่านกุรอานง่ายนะอ่านยังไงอ่ะอุลามะห์อิมามกอซาลีเขาแนะนำให้แนะนำวิธีการอ่านกุรอานที่เป็นฮักกุตติลาวะที่เป็นการอ่านอัลกุรอานจริงๆอ่านกุรอานจริงๆเนี่ยอ่านด้วยลิ้นที่เราฝึกที่จะเรียนตัจวีดที่เราเรียนที่มาของเสียงในการออกเสียงนะเราฝึกอย่างนั้นนะที่เราเรียนกันด้วยลิ้นเป็นสำคัญในสุรฟาติฮะที่เราต้องใช้ในละหมาดแล้วก็อ่านด้วยกับสติปัญญาอ่านด้วยกับปัญญาหมายถึงเรารู้ความหมายเนี่ยในฟาติฮะเนี่ยเรารู้เนี่ยจนทั้งหมดสุรฟาติเรารู้
นี่ยสองเนี่ยอันที่สามก็คืออ่านด้วยกับหัวใจอ่านด้วยกับหัวใจเราเราขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้สิ่งที่เราอ่านกุรอานเนี่ยด้วยกับลิ้นเราด้วยกับปัญญาเราเนี่ยมันซึมเข้าไปในหัวใจเราเรียกฮักกุตติลาวะการอ่านอัลกุรอานจริงๆอ่านด้วยลิ้นอ่านด้วยปัญญาอ่านด้วยหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านลักษณะอย่างนี้หนึ่งอายะเนี่ยจะมีผลกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้เลยพฤติกรรมเราได้เนี่ยพฤติกรรมไหนที่เช่นอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับดวงตาให้ความสำคัญกับดวงตาไม่ให้ตาเราเนี่ยไปมองสิ่งที่ต้องห้ามไปมองสิ่งต้องห้ามตาเราเนี่ยอัลลอฮฺทรงดาราสร้างมาเนี่ยให้ดูสิ่งที่ฮาลาลให้ดูสิ่งที่ดีให้ดูสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วจะทำยังไงให้คุมดวงตาอัลลอฮฺทรงดาราบอกว่าอัลลอฮฺละนะชัยดอนุบะดียะลามุข้าอินตัลอาอูวะมาตุฟิสซุดูรอัลลอฮฺรู้นะอัลลอฮฺรู้สายตาที่มันขโมยมองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สายตาที่มันขโมยมองไปแอบมองสิ่งต้องห้ามนะอัลลอฮฺรู้คนไม่รู้วะมาตุฟิสซุดูรและสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในหัวอกในหัวใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าเราซ่อนอะไรไว้ในใจว่าเราซ่อนอะไรไว้ในหัวเพียงแค่ว่ามันไม่มีกลิ่นเหม็นเท่านั้นเองถ้าหากว่าความคิดความอ่านของเราเนี่ยที่มันไม่ดีและมันมีกลิ่นขึ้นมาเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่กันไม่ได้นะสามีภรรยาเนี่ยอยู่กันไม่ได้นะเพราะในความคิดความอ่านของสามีมันก็มีไม่ดีในความคิดความอ่านของภรรยามันก็มีไม่ดีแต่ว่าเขาไม่มีกลิ่นนั่นคือความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือจุดที่บรรดาอุลามะห์บอกโอ้โหเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะที่อัลเลาะห์ไม่ได้ให้ความคิดที่มันสกปรกมันมีกลิ่นถ้ามันมีกลิ่นออกมาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่ได้เราจะมานั่งกันตรงนี้กันไม่ได้เพราะทุกคนมีต่างคนต่างมีกลิ่นนั้นเลยนั่งข้างๆกันไม่ได้นะครับยะละมุคออินะตัลอะยุนมาตุฟิสซุดูรเป็นอายะที่จะทำให้เราได้ระมัดระวังนะสายตาของเราให้มองเฉพาะสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้มองเท่านั้นนี่คือตัวอย่างที่ถ้าเป็นการอ่านด้วยกับลิ้นด้วยกับสติปัญญาด้วยกับหัวใจมันจะมีผลกับดวงตาเรานะมันจะมีผลกับการรับรู้นะต่างๆของเรานะครับเพราะฉะนั้นประการแรกเนี่ยการตักวามันจะทำให้ง่ายเนี่ยในเรื่องต่างๆที่เราประสบพบเจอมันจะเกิดความง่ายได้อีกประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งการตักวานี่เป็นเหตุของการเปิดความสิริมงคลจากฟากฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเป็นเหตุของการเปิดความมงคลความบารอกัตจากฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะลาอันนะอะห์ลัลกุรออามะนูวัตตะกอละฟะตะห์นาอะลัยฮิมบารอกาตินมินัสซะมาอ์วัลอัรฎ์หากว่าชาวเมืองเนี่ยมีศรัทธามั่นแล้วก็มีความยำเกรงมีศรัทธาหากชาวเมืองเราอยู่กันเนี่ยด้วยกับความมีศรัทธาด้วยความมีตักวาเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเปิดให้กับพวกเขาละฟะตะห์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสซะมาความเพิ่มพูนความสิริมงคลจากฟากฟ้าวัลอัรฎ์และแผ่นดินอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดถึงการศรัทธาและความยำเกรงเรานึกภาพดูสินึกภาพดูว่าเราทุกคนเนี่ยในชุมชนเรามีอีหม่านมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทุกคนเลย
อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนมีเป็นผู้คนเป็นมุมินเป็นมุมินนะทุกคนมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั่นหมายความว่าทั้งชุมชนเนี่ยละหมาดฟัรดูกันทุกคนเลยรักษาละหมาดฟัรดูทุกคนไปบ้านไหนทุกหลังละหมาดฟัรดูครบเมื่อทุกคนรักษาละหมาดฟัรดูเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดีความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ดีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสามีก็จะดีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาก็จะดีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกก็จะดีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อแม่ก็จะดีความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพื่อนบ้านก็จะดีลองนึกภาพดูพูดง่ายๆว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีแต่ความรักการช่วยเหลือการดูแลซึ่งกันและกันห่วงใยกันห่วงใยกันเราจะมีความสุขที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราจะมีความสุขกับเพื่อนบ้านถึงแม้มันจะมีอะไรซึ่งที่อาจจะเป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านกับพี่น้องบ้างเราก็มีหัวใจที่จะให้อภัยมีหัวใจที่จะมองข้ามในความในการปฏิบัติซึ่งที่มันอาจจะไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะเพราะนั้นมันจะมีความมงคลความบารักัตในชีวิตเพราะในมุมมองอิสลามเนี่ยถ้าหากว่าในชุมชนในสังคมมีอีหม่านมีตักวาแล้วนี่นะรั้วบ้านเนี่ยไม่ต้องมีแล้วขนาดนั้นเลยนะครับรั้วบ้านเนี่ยไม่ต้องมีแล้วไอ้วงจรปิดเนี่ยไม่ต้องมีแล้วทำไมอ่ะเพราะทุกคนมีอีหม่านคนตักวาเท่านั้นจะไปละเมิดใครล่ะจะไปขโมยใครล่ะมันจะไปทำร้ายอะไรใครไม่มีนั่นเลยคือจะความอะไรความสิริมงคลที่มันจะเกิดขึ้นที่จะได้ครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นสังคมในอุดมคติของอิสลามที่อยู่ด้วยกันเนี่ยด้วยความเห็นอกเห็นใจอยู่ด้วยกันด้วยการดูแลอยู่ด้วยกันด้วยความเอารู้เอาชี้เห็นไหมล่ะเราในฐานะที่เป็นคนมีฐานะเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินเงินทองมากมายนี่นะลองดูสิเพื่อนบ้านนี่รอบรอบบ้านเรา10หลัง20หลังรอบบ้านนี่เขาเป็นยังไงกันบ้างเรามีเงินเยอะๆเนี่ยลองดูสิลูกเขาได้เรียนฟาดูอินไหมบ้านช่องเขาเนี่ยก็จะพังอยู่แล้วจะพังแล้วไม่พังแล้วก็ไปดูไหมลองไปดูสิเราในฐานะคนที่มีฐานะนี่นะเพราะฉะนั้นอยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจนะเห็นอกเห็นใจกันนะดูแลซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งจากที่อุลามะเขาแนะนำมาเนี่ยแล้วก็เป็นการหารือพูดคุยในกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในการรณรงค์ให้กับพี่น้องที่ได้ทำฮัจญ์ฟัรดูแล้วเนี่ยให้รณรงค์การทำฮัจญ์ครั้งต่อไปเนี่ยเป็นอีก5ปีแล้วค่อยทำทีเขาแนะนำอย่างนี้ทำไมล่ะเขาบอกว่าถ้าจะเอาเงินเนี่ยเอาเงินไปดูแลพี่น้องที่ยากจนเนี่ยที่ลำบากเนี่ยกับเอาเงินไปทำฮัจญ์ซุนนะห์เนี่ยไปช่วยเหลือคนจนน่ะดีกว่าไปช่วยเหลือคนจนอัฟดอลกว่า ก็เป็นการรณรงค์เป็นการรณรงค์อีมานตะกวามันจะเป็นแนวทางการใช้เงินที่ทรงคุณค่ากว่าเดี๋ยว5ปีแล้วเขาว่ากันอีกทีจะไปอีกทีก็ไม่ว่ากันแต่ว่าไปสัก5ปีหนแล้วไปแล้วกันส่วนที่เหลือก็มาดูแลในสังคมในชุมชนในเขายังลำบากอีกเยอะเลยนั่นคือหลักการอิสลามที่ห่วงใยทุกคนนะห่วงใยทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่เราในฐานะที่เป็น
ชุมชนนะเป็นสังคมเดียวกันก็ให้มีเหมือนที่นบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบมาแล้วครับอัลมุอ์มินุลิลมุอ์มินิกัลบุนยานยะชุดดุบะดุฮูบะดอวะมุอ์มินกับมุอ์มินเหมือนกับอาคารหลังเดียวกันที่ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งจะต้องยึดโยงเข้าหากันอาคารเรียนของเราจริยธรรมของโรงเรียนในรุ่นอามันเรียนของมัสยิดเนี่ยที่มันอยู่ต่างงานได้เพราะอะไรมันไม่ใช่แค่เสาอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่ฝาอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่หลังคาอย่างเดียวนะแต่ทุกส่วนมันมีองค์ประกอบที่จะต้องอะไรจะเกื้อหนุนกันจึงมาเป็นอาคารนี้ได้เราอยู่ในชุมชนในสังคมเหมือนกันต้องเกื้อหนุนกันช่วยเหลือกันมีความรักต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันต้องเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นคือจะเป็นมุมินนั่นคือเป็นมุมินและรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ทำท่านี้ด้วยนะทำท่าประกอบด้วยนะครับว่าต้องรักกันจริงๆต้องรักกันจริงๆนะครับเพราะนั้นอีมานตักวาเนี่ยของบุคคลที่เนี่ยใช้ชีวิตในครอบครัวในชุมชนเนี่ยมันมีผลกับการที่เราจะได้รับความสิริมงคลนะจากฟ้าจากแผ่นดินนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้อีกประการหนึ่งตักวาจะเป็นเหตุนะครับเป็นเหตุที่บ่าวเนี่ยจะได้รับเตาฟิกจากอัลลอฮ์พลังกายพลังใจนะพลังกายพลังใจในการแยกแยะสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เตาฟีกให้บ่าวได้แยกสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดแยกออกได้นะอูซิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรญีมยาอัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ้ยอินตัตตะกุลลอฮ์หากพวกเจ้ายอมเกรงต่ออัลเลาะห์ยะจะอัลละกุมฟุรกอนาอัลเลาะห์จะกำหนดให้กับพวกเจ้าสิ่งที่จำแนกความจริงกับความเท็จมันจะแยกออกอันไหนความจริงอันไหนความเท็จผ่านอะไรเตาฟิกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เตาฟิกเตาฟิกกับอะไรล่ะกับปัญญาเรากับสติปัญญาเราให้แยกแยกอะไรเอาง่ายๆแยกคำพูดที่ดีกับไม่ดีเราแยกได้อันไหนที่เป็นคำพูดที่ดีเราพูดอันไหนที่เป็นคำพูดที่ไม่ดีเราไม่พูดมันออกมาอะไรล่ะคำพูดที่ดีคำพูดที่ดี เรากำลังจะเข้าอยู่ในบรรยากาศของรอมฎอนนะบรรยากาศของรอมฎอนคือคำพูดของเราจะผูกพันกับคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเราอ่านกุรอานนะผูกพันกับอัลกุรอานผูกพันกับซิกรุลลอฮ์ผูกพันกับศอลาวาตผูกพันกับคำพูดที่ให้กำลังใจสามีให้กำลังใจภรรยาเนี่ยที่มีต่อกันคือคำพูดที่ให้กำลังใจสามีทำงานเหนื่อยเราในฐานะภรรยาก็ให้กำลังใจพูดให้กำลังใจสามีภรรยาเขาทำกับข้าวเหนื่อยเห็นไหมล่ะเราสามีก็ให้กำลังใจภรรยาเนี่ยคำพูดที่เป็นคำพูดที่ดีอย่าให้มีวาจาที่มันไม่ดีหลุดออกมาจากปากเราหลุดออกมาจากปากเราเป็นสำคัญในรอมฎอนเป็นสำคัญในรอมฎอนอย่าให้มีมันไม่ได้ทำให้รอมฎอนนั้นต้องกอดอใช้หรอกแค่จะไปนินทาเนี่ยหมายถึงขั้นที่จะไปกอดอแต่มันทำให้คุณค่าผลบุญรอมฎอนโอ้มันหายหมดเลยมันหายไปมันได้แค่ซออย่างเดียวฐานะบวชใช้ได้แต่มันพร่องไปเพราะเราไปนินทาเนี่ยเพราะเราไปด่าทอเนี่ยเพราะเราไปใช้วาจาที่ไม่สุภาพเนี่ยไม่ได้เนี่ยถ้าจัดออกไปถ้าจัดออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้น มันแค่ยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟัลยะกุลคอยรันเอาลิยัสมุตหลักที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับเราคือบุคคลใดที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ฟัลยะกุลคอยรันเขาจงพูดในสิ่งที่ดีถ้าสิ่งที่ดีพูดออกไปนะวันนี้เรามาเรียนเราได้รับอะไรเรากลับไปถ่ายทอดใ
ให้ลูกเราให้สามีเราให้ภรรยาเราที่เขาไม่ได้มาเนี่ยเนี่ยพูดออกไปเราเรียนเรื่องอะไรวันนี้อย่าเก็บพนันไว้คนเดียวไม่เอาเราต้องให้นะที่ให้เนี่ยเพราะอะไรเพราะรักให้ความรู้เพราะความรักเพราะเราอยากจะให้คนที่เราอยู่ด้วยคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเรานั้นรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มีความรักต่อหลักการอิสลามจงพูดออกไปไอ้สิ่งที่ดีพูดไปเอาลิยัสมุดหรือไม่ก็จงนิ่งจงนิ่งก็คืออะไรเมื่อเราพิจารณาแล้วโอ้เป็นนินทาเอาเราไม่พูดแหละเออพิจารณาแล้วเป็นคำพูดไม่สุภาพเอาเราไม่พูดอ่ะเออเป็นพิจารณาแล้วเป็นคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเนี่ยโอ้ไม่พูดพูดก็ได้บุญนิ่งก็ได้บุญโอ้พูดก็ได้บุญนิ่งก็ได้บุญนี่สำหรับใครบุคคลที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์และวันอาคิเราะห์เพราะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเนี่ยทำยังไงให้ลิ้นเราเปียกชื้นด้วยการซิกรุลลอฮ์จะทำยังไงจะทำไงให้ลิ้นเรามีแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรให้มันผูกพันกับสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยผ่านลิ้นเรานะโดยผ่านลิ้นนะฮะโดยผ่านลิ้นเรานะนั่นคือสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์สอนเราสิ่งที่นบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเพราะฉะนั้นให้เราแยกแยะอันพูดไหนจริงนะอันพูดไหนไม่จริงนะให้เราให้มีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ตอฟีกนะให้พลังกายพลังใจนะกับเราในการแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูกได้ตราบเท่าที่เรามีอีหม่านตราบเท่าที่เรามีความตักวาอีกประการหนึ่งประการที่ไหนแล้วครับหนึ่งเป็นที่สามใช่ไหมสามนะตักวานี่เป็นเหตุของการได้มาซึ่งริสกีและความกว้างขวางเนี่ยแล้วก็ให้ออกมาจากทางตันเนี่ยจริงๆต้องออกจากทางตันก่อนแล้วก็ให้ริสกีนั่นฉันให้ลำดับผิดไปนะตามอายะห์กุรอานบอกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจอัลละฮูมะคฺรอจันนะบุคคลใดยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะกำหนดทางออกให้กับเขาทางออกให้กับเขาออกจากอะไรอ่ะเรามีปัญหาอะไรล่ะเราน่ะมีปัญหาอะไรในครอบครัวมีปัญหามั้ยมีปัญหาไหมในครอบครัวมีเนี่ยมีจะมากจะน้อยในเรื่องนึงแต่มีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายรูปแบบบททดสอบในด้านความสัมพันธ์มีไหมมีเนี่ยบททดสอบในเรื่องตังค์มีไหมมีเนี่ยบททดสอบในเรื่องสุขภาพมีไหมมีเนี่ยนับไปเลยครับตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะปัญหาเนี่ยมีนับกันไม่ถ้วนแหละแต่จะมีทางออกสำหรับผู้ที่มีความตักวาจะมีทางออกสำหรับผู้ที่มีความตักวาจริงๆจะมีทางออกปัญหาสุขภาพเรามองเป็นปัญหาไหมเรามองเป็นปัญหาไหมสุขภาพเนี่ยโรคที่มาเนี่ยเป็นปัญหาไหมเราไม่มองเป็นบททดสอบหรอเราเป็นบททดสอบเป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ใช้ความสบรอดทนอดทนเนี่ยอดทนซอบรุนจะมีรุนอดทนที่งดงามอดทนที่สวยงามอดทนที่เราไม่อดควรกับใครไม่ต้องไประบายกับใครหรอกเพราะคนที่รับคนที่ฟังเราเขาก็หนักอยู่แล้วไอ้คนที่ไม่ฟังเราเนี่ยเขาก็สารพัดเรื่องแล้วเอามาให้ฉันอีกโอดครวญกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามาอัชกูบัซซีวะฮุซนีอิลัลลอฮ์นบียากูบอะลัยฮิสสลามโอดครวญกับอัลลอฮ์ความโศกความเศร้าเห็นมั้ยล่ะโอดครวญกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขอทางออกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยให้ฉันได้รับผลบุญในการเจ็บไข้ของฉันให้ฉันได้ลบล้างบาปของฉันต่างๆเหล่านี้อดทนอดทนเห็นมั้ยมีทางออกแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับอัลลอฮ์
กับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราเป็นนู่นเป็นนี่ในเรื่องสุขภาพก็มีเรื่องสุขภาพตังก็มีเรื่องลูกหลานก็มาโอ้หลายเรื่องเห็นไหมล่ะมีทัศนคติที่ดีกับอัลลอฮฺเป็นอิบาดะห์สุดยอดอิบาดะห์เลยนะมองอัลลอฮฺในแง่ดีนะมองอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในแง่ดีในความจนนะมีประโยชน์นะเราเคยเห็นประโยชน์ของความจนไหมเห็นยังไงประโยชน์ความจนตอบมั่งกันนะไม่เป็นไรให้ฉันพูดคนเดียวเลยบางทีบรรยายเดี๋ยวมันก็นั่นกันเนี่ยอยากจะพักให้ฟังอยากจะฟังอยากใช้หูบ้างอยากใช้ปากประโยชน์ความจนคืออะไรถูกสอบสวนน้อยวันกิยามัตเนี่ยถูกสอบสวนน้อยเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยอีกหมายถึงคนจนที่อดทนน่ะไม่ใช่คนจนที่ตีโพยตีพายไม่ใช่นะคนจนที่ยินดีกับความจนของตัวเองอ่ะยินดีในริสกีที่หาล้านที่น้อยน่ะแต่ว่ายินดีเอาให้ฉันมาฉันดีใจไอ้เงินร้อยเนี่ยวันนี้ได้100โอ้ฉันมีความสุขไอ้100นี่200มีความสุขทำไมไม่จะไม่สุขล่ะสิ่งที่หาล้านเราป้อนเข้าไปในปากเราป้อนเข้าไปในปากภรรยาเราป้อนเข้าไปในปากลูกเรานี่คือความสุขในสนามไอ้เราจะจนยังไงก็ไม่จนเท่านบีหรอกศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้เราเนี่ยว่าจนน่ะเนี่ยไม่เท่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เท่าหรอกแล้วทำไมถึงมีครอบครัวกับซูเราะห์เป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดทำไมเพราะทุกคนผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจในปัจจัยริสกีที่ได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงแค่น้ำกับอินทผลัมนี่ก็โอ้โหมีความสุขแล้วน้ำอินทผลัมไอ้เรามีศักยภาพจะมีแต่ไอ้สำคัญคือเราไม่ยินดีไอ้ที่มันสุขไม่ได้พวกเราไม่ยินดีเราไม่ยินดีในริสกีที่ได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคือต้นตอของความทุกข์เลยถ้ายินดีให้ยินดีสิยินดีเพราะส่วนหนึ่งของความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลกอนาอะตุบิลกะลีลพอใจมีความสุขกับริสกีที่น้อยเอาข้าวกับน้ำปลากันให้มีความสุขนะเอาว่าจนๆเลยเนี่ยไอ้เราไม่ถึงขั้นนั้นหรอกพวกเราเนี่ยแต่ถ้าคนจนจริงๆเนี่ยเขาไม่มีจะกินด้วยซ้ำไปเห็นไหมล่ะบางคนต้องไปคุยตามขยะด้วยขนาดนั้นเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะนั้นให้เรามีทัศนคติที่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยเป็นสำคัญในช่วงเวลาที่มีบททดสอบเป็นสำคัญกับช่วงเวลาที่มีบททดสอบเราเนี่ยถ้าเทียบกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์เนี่ยโอ้โหเรานี่มันที่สุดถึงความสบายแล้วเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเห็นไหมล่ะในปาเลสไตน์เนี่ยเขามีสงครามในปาเลสไตน์บ้านช่องเขาถูกทำลายพี่น้องเขาตายโอ้ทุกวันเห็นไหมล่ะเราลองดูสิดูแล้วเรายังไม่มีความสุขเลยอยู่เมืองไทยและสำคัญที่สุดอยู่เมืองไทยเนี่ยได้รับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาอิสลามสิทธิเสรีภาพในการเรียนสิทธิเสรีภาพในการละหมาดสิทธิเสรีภาพในการที่จะจัดในกิจกรรมทางศาสนาต่างๆนะรอมฎอนนี่ก็เป็นเดือนที่ทุกคนหน่วยงานราชการอะไรเขาก็อวยพรยินดีกับเราโอ้โหอยู่เมืองไทยนี่เนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วนี่จะไปหาที่ไหนเข้าใจไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของทุกปัญหามันมีทางออกถ้าเราตักวาขึ้นอยู่กับถ้าเราตักวาจริงมีทางออกถ้าหาทางออกไม่เจอแสดงว่าเราตักวาก็มีปัญหาแหละถ้าหาทางออกไม่เจอเนี่ยแสดงว่าความยำเกรงของเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่มีจุดบกพร่องต้องไปแก้ไขละต้องไปแก้ไขอันนั้นประการแรกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะห์ตะซิบและอัลลอฮฺสุบานะลาจะประทานริสกีให้โดยไม่อาจที่จะคำนวณนับริสกีมาแบบบางทีมาโดยที่เราไม่ได้คาดว่าจะมาแต่ก็มาไม่ได้หาแต่มาเองริสกีเนี่ยเพราะริสกีเนี่ยเราอย่ามองเพียงแค่เงินอย่างเดียวนะขอเลยว่าอย่ามองริสกีเพียงแค่เงินอย่างเดียวความสุขก็คือริสกีความรักก็คือริสกีความสัมพันธ์ที่ดีก็คือริสกีความรู้คือริสกี
ริสกีมันสองแบบริสกีในแง่ของรูปธรรมรูปธรรมสัมผัสได้เสื้อผ้าอภรรเราเนี่ยทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเนี่ยริสกีในแง่ของรูปธรรมมันจับต้องได้กับริสกีในแง่ของนามธรรมอันนี้มันเป็นเรื่องนามธรรมความรู้ความเข้าใจในอิสลามมันเป็นริสกีที่สำคัญความรักริสกีเนี่ยเราสามารถที่จะให้อภัยคนได้ริสกีคนอภัยคนเนี่ยมีความสุขนะคือใจไม่ได้มีความอาฆาตพยาบาทนะพร้อมที่จะให้อภัยคนให้อภัยคนเนี่ยในมุมอิสลามเนี่ยบุคคลที่ให้อภัยคนเนี่ยจะได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะอภัยบาปให้กับเรามีความผิดของเราเพราะเราให้อภัยพี่น้องเราให้อภัยพี่น้องเพราะฉะนั้นคนตักวานี่นอนสบายหลับง่ายเนี่ยหลับง่ายเพราะอะไรล่ะมันไม่ได้มีอะไรที่จะไปติดในเรื่องของการความผิดอะไรมันพร้อมที่จะให้อภัยในกับทุกคนกับทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะทรงประทานริสกีให้กับเขาเนี่ยริสกีในแง่ของรูปธรรมก็จะมีในด้านของนามธรรมก็จะมีริสกีที่เราต้องขวนขวายมันก็มีอีกแบบนึงต้องอิตติซาบขวนขวายจึงจะได้มาอันนั้นเป็นความยุติธรรมของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราก็ทำมาหากินอาชีพพิสุทธิ์จริตของเราแล้วเราก็ได้ริสกีมาแล้วเราก็ยินดีในริสกีนั้นเพราะอาชีพเราฮาลาลนะครับอาชีพเราฮาลาลก็ได้ริสกีมาหรือริสกีที่เราไม่ต้องขวนขวายริสกีมาหาเราเองก็แยะๆไปเคยไม่กลับไปบ้านแล้วแขวนมีแกงแขวนอยู่หน้าบ้านเคยป่ะเห็นไหมนะเราเคยไปหาเหรอว่าที่แล้วมาจากไหนฟัดดุลุนมินัลลอฮความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อตัวเราความรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อตัวเราริสกีนี่มันจะมาหาเราแม้เวลาที่เราอ่อนแอที่สุดถ้าเป็นของเรามันก็จะมาหาเราถ้าเป็นของเรามันจะมาหาเราตอนไหนเราอ่อนแอนอนโรงพยาบาลเราขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อยากนอนโรงพยาบาลจะรู้ขนาดไหนกันไปเถอะไม่อยากไปนี่โอ้เขามาคุยกันโรงพยาบาลนี่สวยแหละโรงพยาบาลนี้หมอดีแหละยาดีคุยเพื่อไม่อยากไปอ่ะเราจะดูแลสุขภาพให้ดีสุดไม่อยากเข้าโรงพยาบาลนะไม่อยากไปแต่ถ้ามีมันจะมาทางไหนก็มาทางสายออกซิเจนมาทางไหนสายอาหารสายอาหารมาทางไหนล่ะมาทางภรรยาป้อนสามีป้อนนั่นมาทางนั้นแต่เราขอดุอาอย่าไม่อย่าเป็นอย่างนั้นอย่าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีสุขภาพที่ดีนะมีสุขภาพที่ดีไม่ต้องถึงขั้นที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลอะไรเพราะนั้นอันนั้นคือฟัดดุลมินัลลอฮ์เราะห์มะตุลมินัลลอฮ์เป็นความรักความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบ่าวนะเพราะเราที่เราอยู่ได้เนี่ย ที่ยังไม่ตายเนี่ยหนึ่งก็คือยังไม่ถึงอาจารย์หนึ่งก็คือยังไม่ถึงอาจารย์ก็ยังไม่ตายอันที่สองคือริสกียังไม่หมด คนที่ตายเนี่ยก็ถึงอาจารย์ถึงตายอันที่สองคือริสกีหมดก็ถึงตายก็ถึงตายเพราะฉะนั้น รอมฎอนนี่ให้เราคิดว่าเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราแล้วรอมฎอนนี่นะเป็นรอมฎอนสุดท้ายเราจะได้รอมฎอนเนี่ยสุดท้ายเพราะฉะนั้นความรักที่มีต่อรอมฎอนเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษกว่ารอมฎอนที่แล้วในเรื่องของการเรียนเราก็มีต่อเนี่ยรอมฎอนเราไม่ได้หยุดใช่ไหมไม่ได้หยุดเราก็มาเรียนกันทุกทิศเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะเพิ่มในเรื่องของกุรอานเข้าไปนะพิเศษนะเพิ่มในเรื่องของการทำโซละก็เข้าไปนะเพิ่มในเรื่องของติดต่อสัมพันธ์เครือญาติเข้าไปเห็นไหมล่ะเพิ่มในการดูแลเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเยอะเลย
เยอะแยะเลยสิ่งที่ดีที่จะทำในรอมฎอนเยอะแยะมากมายแล้วก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ได้รับคืนเลยละตุลกอดอย่างนั้นนะเยอะแยะเลยให้เป็นรอมฎอนที่พิเศษกว่ารอมฎอนที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นตรงนี้นะทุกปัญหามีทางออกนะสําหรับผู้ตักวาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องริสกีนะเรานี่อยู่ในฐานะอับดุรรอซักเราเป็นบ่าวของผู้ที่ประทานปัจจัยริสกีคืออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ต้องกลัวเรื่องไม่มีจะกินนะไม่มีหรอกนะมีแต่มีจะกินแต่กินไม่ได้เต็มไม่หมดเลยในบ้านนั้นกินไม่ได้ไอ้เราก็ถูกจำกัดไปหลายเมนูแล้วนะดูในวัยๆแล้วเนี่ยนะโดนห้ามหลายอย่างแล้วแสดงว่าอารามัดแล้วเตรียมพร้อมเถอะนี่ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงแล้วไอ้เรื่องระบบขับทงกับทายก็เป็นอีกแบบนึงแล้วเวลาสีผมก็ไปอีกสีนึงแล้วเวลาตาเตอก็ไปแล้วนี่ทุกอย่างแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ความรักจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราเตรียมความพร้อมในการเดินทางนี่นะเตรียมความพร้อมเลยเพราะจริงๆเนี่ยเอาถ้าจะคุยกันเรื่องความตายเนี่ยอิสลามเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนให้คุยเรื่องความตายเพราะมันความตายเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญให้กับผู้ศรัทธาความตายเนี่ยเป็นของขวัญให้กับผู้ศรัทธาถามว่าทำไมไอ้ช่วงเวลามีชีวิตเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยเหมือนอยู่ในคุกมาเลยผู้ศรัทธาเนี่ยเหมือนอยู่ในคุกอยู่ในตารางคนที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาคือสวรรค์ของเขาดุนยาเพราะนั้นผู้ศรัทธาจะต้องต่อสู้กับนัฟซูอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองต่อสู้กับชัยฏอน2ศัตรูตัวฉกาจที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยามันร้าวฉานก็ด้วยกับนัฟซูด้วยกับชัยฏอนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านที่มันไม่ดีก็ด้วยกับนัฟซูกับชัยฏอนความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนพ้องที่มันเสียไปก็โดยนับสูในเฉยตอนอันนั้นคือการต่อสู้คือการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่อิสลามได้วางเอาไว้เนี่ยคือการที่เราจะทำอย่างไรให้เราเป็นคนฉลาดอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราคนฉลาดที่นบีสอนคือบุคคลที่ตรวจสอบตัวเองเสมอคนฉลาดเนี่ยคนฉลาดจะตรวจสอบตัวเองเสมอตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนเนี่ยเขาอยู่กับการตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในหลักการไหมอยู่ในสิ่งซึ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามใช้ไหมตรวจสอบมันได้นะสุขยังไงการละหมาดของฟัดูตัวเองเป็นยังไงการเรียนของตัวเองเป็นยังไงนะตรวจสอบตัวเองเสมอเลยไม่ตรวจสอบคนอื่นนะไม่ตรวจสอบคนอื่นคือพูดง่ายๆว่ามุมินนี่จะจับผิดตัวเองจับผิดตัวเองและมองส่วนดีของพี่น้องจับผิดตัวเองและมองส่วนดีของพี่น้องนี่นั่นคือหลักคิดแล้วก็จะทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์หลังความตายจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์หลังความตายนั่นคือคนฉลาดอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเราหลังจากที่เราตายไปแล้วจะทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการละหมาดฟัรฎู5เวลามันคือการต่อสู้เราอังนับสู้เรานับสู้เราไม่ชอบชัยฏอนมันก็พยายามที่จะดึงเราออกจากการละหมาดแต่เราต่อสู้จนกระทั่งรักษาซุบฮีได้ในเวลารักษาซุฮรีได้ในเวลารักษาอัสรีมักริบชาได้ในเวลาต่อสู้เนี่ยวะมุรอะห์ลักบิศศอลาต้องใช้ครอบครัวเครื่องละหมาดวัสตบิรอะลัยฮาแล้วอดทนนะเรื่องละหมาดต้องอดทนนะต้องอดทนนะอดทนที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเราอดทนด้วยจะให้เกิดกับภรรยาเรากับสามีเรากับลูกเราเนี่ยต้องอดทนเหมือนกันต้องอดทนให้เกิดนะลานัสอะลุกะริสกันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกเราไม่ได้ขอริสกีพวกเจ้านะอัลลอฮ์เราไม่ได้ขอริสกีนะห์นูนะรซูกุเราเลยคนให้ริสกีอัลลอฮฺสมาละเป็นผู้ให้ปัจจัยริสกีเพราะนั้นคนละหมาดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยคนละหมาดเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องริสกีนะเนี่ยอัลลอฮฺสมาละจะดูแลให้เนี่ยจะดูแลให้
ตักวาอีกข้อหนึ่งครับข้อต่อไปความยำเกรงนี่เป็นเหตุของการได้เป็นที่รักของอัลลอฮ์นะความยำเกรงนี้เป็นเหตุของการได้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض แท้จริงแล้วบรรดาผู้ที่อาธรรมเนี่ยต่างเป็นมิตรกันและกันคนอาธรรมเนี่ยจะเป็นมิตรต่อกันวัลลอฮุวะลิยุลมุตตะกีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้คุ้มครองนะเป็นผู้ดูแลบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนะเป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้คุ้มครองบรรดาผู้ที่มีความตักวาตรงจุดนี้เนี่ยตะกี้เราคุยกันไปในเรื่องของลักษณะของความตักวาเนี่ยจะมีลักษณะอัลกอนาอะตุบิลกอลีลมันมีอีก3อันอีก3ส่วนอัลคอฟุมินัลจะลีลอัลอามัลบิตตันซีลอัลกอนาอะตุบิลกอลีลอัลอิสติอ์ดาดลิยอมิรเราะฮีลคนที่ตักวานี่จะมีความกลัวอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามกับการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและสิ่งใดก็ที่เป็นข้อห้ามเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาห้ามสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามก็จะพาตัวเองออกห่างนั่นคนกลัวอัลลอฮ์เห็นไหมทุกคำสั่งใช้ของอิสลามเนี่ยบั้นปลายคือดีให้มีแนวคิดนี้ไว้ก่อนสิ่งใดอะไรที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราทำสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เราทำเนี่ยบั้นปลายคือสิ่งที่ดีงามทั้งดุนยาอาคิเราะห์ในทางกลับกันสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งใดที่นบีห้ามสิ่งใดที่อิสลามห้ามบั้นปลายมันไม่ดีอย่าเอาตัวเข้าใกล้อย่าเอาตัวเข้าใกล้อัลคอฟุมินัลญะบีลวัลอะมัลบิตตันซีลคือเราจะพยายามปฏิบัติตามอัลกุรอานพยายามปฏิบัติตามอัลกุรอานอัลกุรอานเราอ่านเรื่องอะไรที่เราอ่านอัลกุรอานเรื่องอะไรเคยอ่านเรื่องครอบครัวไหมอัลกุรอานเกี่ยวกับครอบครัวใครจะยกมือตอบมันเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องใกล้แต่บททดสอบสูงยิ่งใกล้ชิดบททดสอบยิ่งสูงยิ่งใกล้ชิดบททดสอบยิ่งสูงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบสามีภรรยาเนี่ยเหมือนกับเสื้อผ้าของกันและกันฮุนนะลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละฮุนพวกนางคืออาภรณ์ของพวกท่านพวกท่านคืออาภรณ์ของพวกนางอุลามะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบให้เป็นเสื้อผ้าเนี่ยเปรียบให้เป็นเสื้อผ้าในแง่มันมีหลายแง่นะแง่มุมหนึ่งก็คือว่าจะต่างคนจะต้องปกปิดความลับของกันและกันเอาไว้ความบกพร่องของอีกฝ่ายเนี่ยให้เป็นความลับอย่าเปิดมันเหมือนเสื้อผ้าใช่ไหมเหมือนเสื้อผ้าเราเปิดไม่ได้แต่ให้มันเป็นการตักเตือนสามีเตือนภรรยาเป็นการเฉพาะภรรยาเตือนสามีเป็นการเฉพาะอย่าให้ความบกพร่องนี้มันแพร่พายออกไปถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยามันจะเดินไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้กับสื่อต่างๆนะที่มันมีบวกและลบมันมีบวกและลบมันมีฮาลาลและฮารอมในสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นต้องคู่สามีภรรยาเนี่ยจะต้องเข้าใจตรงเรื่องนี้นะเข้าใจในเรื่องนี้ในการนาซีฮัตเนี่ยมันต้องเป็นการเฉพาะไงมันจะต้องเป็นการเฉพาะฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนนะนะครับเพราะฉะนั้นอัลคอฟุมินัลจะลีลอัลอะมัลบิตตันซีลเราจะปฏิบัติตามอัลกุรอานนะอันที่3อัลกะนาอะตุบิลกะลีลพอใจในริสกีที่น้อย
นะคนมุตตะกินเนี่ยเขาพอใจในริสกีที่น้อยมีความสุขในริสกีที่น้อยตราบใดที่มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลประการสุดท้ายคืออัลอิสติอ์ดาดลิยอมิรรอฮีมประการที่3ที่4ก็คือเตรียมความพร้อมกับการเดินทางเราเนี่ยมีโอกาสกับการเดินทางสู่กุบรได้ตลอดเวลาเพราะความตายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงมันไม่ได้ขึ้นกับวัยมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันอยู่ที่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติอนุญาตให้มะลิกุลเมาต์มาปิดวิญญาณเราก็คือวินาทีนั้นก็คือวินาทีนั้นคือเวลานั้นถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้มีโรคอะไรเลยถึงแม้ว่าเรายังหนุ่มยังสาวก็สามารถที่จะเดินทางได้เสมอสู่กุโบร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมตลอดนะเตรียมความพร้อมเสมอนะเตรียมความพร้อมเสมอนะอย่าชะล่าใจกับเรื่องความตายอุลามะฮ์เขาบอกว่าอัลเมาตุวาฮิดวะอัสบาบูฮุกะซีรอความตายเนี่ยอันเดียวกันแหละเหมือนกันรู้ว่าออกจากวิญญาณรู้ว่าออกจากร่างวิญญาณออกจากร่างก็ตายส่วนเหตุของความตายนั้นมากมายเหตุที่จะทำให้เราตายนั้นมากมายเยอะแยะไปคนที่นอนแล้วไม่ตื่นมาเลยก็เยอะแยะไปเยอะแยะไปหนุ่มสาวเสียชีวิตไปในอุบัติเหตุก็เยอะแยะไปจมน้ำเยอะแยะสารพัดสาเหตุแต่สำคัญคือว่าอะไรการนึกถึงความตายในมองอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้เรามาเครียดไม่ใช่เนี่ยโอ้ไม่ใช่นึกถึงตายหรือว่าทำไมเครียดเรื่องที่ต้องกลัวเสียไม่ใช่มันเป็นสิ่งเหมือนกับแส้การนึกถึงความตายเหมือนกับแส้ที่จะไล่เราไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับแล้วก็จะไล่เราให้พ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่ดูสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่ฟังสิ่งที่มันไม่ดีเราไม่จับสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่เดินไปที่ที่มันไม่ดีเราจะไม่ใช้อวัยวะเพศในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยสิ่งที่มันผิดตาผิดคันลองของอิสลามเราไม่ทำเพราะอะไรสุดท้ายแล้วนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราแม้กระทั่งละหมาดซัลลิศอลาตะมุวัดดิอินจงละหมาดเหมือนคนที่จะลาจงละหมาดเหมือนคนที่จะอำลาคนที่จะจากแล้วเป็นละหมาดสุดท้ายแล้วละหมาดนี่คือละหมาดสุดท้ายของเราแล้วผมมาเขาให้คิดว่าเขาบอกว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยเขาให้นึกว่าข้างหน้าเนี่ยคือกะบะให้นึกเองเนี่ยข้างหน้าเป็นกะบะด้านขวานี่คือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้านซ้ายนี่คือนรกเบื้องล่างคือสะพานซิราตุลมุสตะกีมใต้เท้าเราสะพานซิราตุลมุสตะกีมข้างหลังคือมะลิกุลมัตอยู่ข้างหลังเขาให้เราพยายามนึกว่านี่คือละหมาดสุดท้ายที่เราปฏิบัติที่เราเรียนนะเราเรียนรู้นะในเรื่องของการอ่านละหมาดเรียนรู้ของรู้กฎเกณฑ์ของการละหมาดต่างๆนะให้เราปฏิบัติปฏิบัติตามที่เรียนไปและเหมือนกับเป็นครั้งสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายในการละหมาดของเราหวังอะไรหวังว่ามันจะปราณีตเราต้องการมีความปราณีตความนอบน้อมในละหมาดเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ครับฮิดายะห์ตอฟีกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ละหมาดเราก็จะพยายามที่จะทําให้ละหมาดนี่ให้มีความบกพร่องน้อยที่สุดให้มีความบกพร่องน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราต้องการที่จะเป็นบ่าวที่ได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺรักเราเนี่ยมีแค่สองตำแหน่งนะอยู่ในดุนยาเนี่ยมีแค่สองตำแหน่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเป็นวะกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะท่านจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กะลิมะห์ชะฮาดะห์มาจะเป็นมุสลิมเดิมหรือมุสลิมใหม่ก็ตามนั่นคือฮิดายะห์ตอฟีกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เรานี่คือสถานะของเราเป็นบ่าวที่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นบ่าวที่มีศรัทธาเนี่ยมันจะมีจุดเชื่อมระหว่างเรากับอัลลอฮ์คืออะไรตักวาความยำเกรงเนี่ย
ของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาใดเนี่ยนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์นะจะมีความสุขจะมีความสุขอิคว่านะอิคว่านะว่าไงพี่น้องเราเป็นพี่น้องกันเรานี่เป็นพี่น้องกันพี่น้องมุสลิมก็คือพี่น้องเราพี่น้องต่างศาสนาก็คือพี่น้องเรานี่คือหลักคิดของอิสลามนะครับพี่น้องมุสลิมเนี่ยพี่น้องมุสลิมเนี่ยเรารักพี่น้องมุสลิมอยากจะให้พี่น้องมุสลิมทุกคนจากดุนยานี้ด้วยกำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รักอยากจะให้จากดุนยาในสภาพที่มีอีหม่านส่วนความรักที่มีต่อพี่น้องต่างศาสนิกคืออยากให้เขาได้รับในสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮ์เราได้รับสองกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราก็รักอยากจะให้พี่น้องต่างศาสนิกนั้นเขาเข้ารับอิสลามกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เหมือนกันนั่นคือสองความรักที่ทำให้อีหม่านเราสมบูรณ์ทำให้อีหม่านเราสมบูรณ์นะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสองตำแหน่งเห็นไหมสองตำแหน่งตำแหน่งแรกเนี่ยตักวาเป็นจุดเชื่อมเห็นไหมจุดเชื่อมเรากับอัลลอฮ์ส่วนตำแหน่งที่สองเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่น้องจะดีตราบเท่าที่เรามีมารยาทถ้าหากว่ามารยาททางวาจาเราดีมารยาททางการปฏิบัติเราดีกับพี่น้องนะจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านหรือพี่น้องมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามความสัมพันธ์มันก็ดีถ้ามารยาทดีความสัมพันธ์ดีในบรรดาสิ่งสำคัญของเราจะมีในบรรดาสิ่งสำคัญความสัมพันธ์สำคัญที่สุดในบรรดาสิ่งสำคัญความสัมพันธ์สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่เรามีความตักวาต่ออัลลอฮ์นั่นความสัมพันธ์แรกความสัมพันธ์ที่สองคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองเรารักตัวเองไหมเราห่วงตัวเองไหมเราเอาใจใส่กับตัวเองไหมเรายินดีกับตัวเองไหมนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองสองก่อนนะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวคนใกล้กันดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าดีและอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะต้องมาปรับที่มารยาทถ้าไม่ดีนะต้องมาปรับที่มารยาทเราแสดงว่าเราไปทำอะไรที่ไม่ดีแล้วแหละนะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเมาะนี่ไม่ดีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับย่อก็ไม่ดีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับภรรยาสามีก็ไม่ดีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกก็ไม่ดีแสดงว่าเราเนี่ยไปทำอะไรแล้วแหละเราเนี่ยไปพูดอะไรเราเนี่ยไปทำอะไรเขาไปละเมิดอะไรใครต้องมาดูตัวเองนะต้องมาดูตัวเองมันวะจดะไคร้นฟัลยะห์มะดิลลาห์วะมันวะจดะไกรซาลิกฟะลายะลูมันอิลลานัฟซะบุคคลใดที่ได้พบเจอได้รับในสิ่งที่ดีเนี่ยสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์ได้รับในสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากเจอของไม่ดีล่ะของไม่ดีความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยอย่าโทษใครนอกจากตัวเองอย่าไปโทษสามีอย่าไปโทษภรรยาอย่าไปโทษลูกอย่าไปโทษพ่อแม่ต้องมาโทษตัวเองต้องมาแก้ไขที่ตัวเองต้องมาแก้ไขความคิดให้มันคิดดีๆมองคนในแง่ดีคำพูดให้ดีการช่วยเหลือให้ดีใช่ไหมเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีแล้วความสัมพันธ์มันก็ดีตาม
ะนั้นในบรรดาสิ่งสำคัญความสัมพันธ์สำคัญที่สุดเพราะความสัมพันธ์เนี่ยเมื่อมันเสียไปแล้วเนี่ยมันยากกับการที่จะกู้กลับขึ้นมาบางทีเงินทองมากมายนะมันอาจซื้อได้ซื้อความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เงินทองมีร้อยล้านพันล้านก็ซื้อไม่ได้ความสัมพันธ์ที่ดีนะเพราะนั้นรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้นะเพราะเราใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยมันระยะเวลาสั้นๆนะพยายามกับการที่จะดูแลนะบุคคลที่อยู่กับเราเนี่ยนะให้ดีให้มีมารยาทต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องเดินทางนะให้วันหนึ่งเราก็ต้องเดินทางและ การปฏิบัติดีต่อกันเนี่ยมันคืออามันที่สำคัญมันคืออามันอิบาดะห์ที่จะตามไปการที่เราปฏิบัติดีต่อภรรยาคืออามันซอละการที่เราปฏิบัติดีต่อสามีคืออามันซอละการที่เราปฏิบัติดีต่อพ่อแม่คืออามันซอละการที่เราปฏิบัติดีต่อลูกอามันซอละการที่เราปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ต่อเพื่อนอามันซอละนะครับเพราะวันที่เราเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือ3อย่างที่ตามไปใช่ไหมใครล่ะตามไปครอบครัวใช่ไหมตามไปไหมตามไปส่งกันนี่ทรัพย์สินเงินทองก็ไปแจกตังกันเห็นไหมล่ะอามันก็ไปอามันทั้งอามันดีและไม่ดีก็ตามเราไปเห็นไหมล่ะแต่พอถึงเวลากลับล่ะครอบครัวก็กลับสามีกลับภรรยากลับลูกเต้าก็กลับเงินทองก็ขนกลับก็อยู่กับเราคืออามันอิบาดะห์อยู่ใต้กุโบเนี่ยเห็นไหมล่ะอามันอิบาดะห์ของเราเพราะนั้นเรานี่ได้รับโอกาสนะการมีชีวิตนี่คือเป็นเนี่ยมากุบรอนะให้เราได้มีโอกาสต่อการที่จะนะตะเตรียมเสบียงนะเพิ่มมากขึ้นนะครับยังเวลายังได้ไหมยังพอได้นะได้ไหมครับพอได้นะยังหลายอย่างเลยอีกประการหนึ่งความตักวาเนี่ยเป็นเหตุของการไม่มีการไม่มีศัตรูแล้วก็ไม่มีการอาธรรมต่อพี่น้องความตักวาจะไม่มีศัตรูแล้วก็จะไม่มีการสร้างความเดือดร้อนอาธรรมต่อบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อาธรรมต่อพี่น้องอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำชับใช้นะพวกเจ้าทั้งหลายจงช่วยเหลือกันนะนะอัลบิรบนความดีวัตตักวาและความยำเกรงถ้าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้เราช่วยกันให้เราช่วยกันนะการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือในหลากหลายด้านนะอย่างมุฮัมมัดเราก็ดูแลเรื่องการถ่ายทอดบางที่ฟารุกก็ดูแลเรื่องการให้ความรู้ในเบื้องต้นกับพี่น้องคือทุกคนในเรื่องอาหารการกินนะต่างๆเรามีการตะอาวนวะตะอาวุลอะลัลบิรวัตตักวามันได้มาซึ่งความดีมันได้มาซึ่งความยำเกรงเราจะร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือบรรยากาศของความเป็นพี่น้องมันคือบรรยากาศของเรือนร่างเดียวกันมันคือบรรยากาศของความรักความสามัคคีนะพอถึงคราวมีงานเราก็ไปทัศนศึกษาเนี่ยเรารีแลกซ์นะรีแลกซ์จากอะไรการนั่งเนี่ยบางทีก็เมื่อยนะเรา2ชั่วโมงเนี่ยนะกับวัยเรานี่นะบางทีมันก็เนี่ยมันก็มีแหละนะเมื่อยบ้างนะเครียดขัดยอกอะไรต่างๆเราก็ไปทัศนศึกษาปลอดโปร่งไปละหมาดจะเมาะก็ซดกันอะไรกันใช่ไหมล่ะได้ไปผ่อนคลายบ้างนี่วะตะอาวนุอัลบิรวัตตักวาวะลาตะอาวนุอัลอิสมิวัลอุดวานอย่าร่วมมือกันอย่าช่วยเหลือกันนะในเรื่องสิ่งที่มันเป็นบาปนะเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยท่านอิหม่ามชะฟีอะห์ รอฮิมุลลอฮ์เขาให้และความคิดแก่เราว่าการที่เรามีเพื่อนนะครับอันนี้หมายถึงว่าเพื่อนนะเพื่อนที่ดีนะพันคนเนี่ยถือว่าน้อยการที่เรามีเพื่อนที่ดีพันคนเนี่ยยังถือว่าน้อยแต่การที่เรามีศัตรูหนึ่งคนเนี่ยถือว่ามากแล้วมีศัตรูหนึ่งคนเนี่ยถือว่ามากแล้ว
ราะฉะนั้นคนตักวาเนี่ยเขาจะไม่สร้างศัตรูแต่จะสร้างมิตรจะสร้างมิตรคนตักวาคือคนมุห์ซินคนมุห์ซินคือคนปฏิบัติดีกับคนที่ทำดีกับเขาใครทำดีกับเขาก็จะปฏิบัติดีต่อคนคนนั้นและจะปฏิบัติดีกับคนที่ทำไม่ดีกับเขาด้วยเพราะเขาจะหลีกเลี่ยงการเป็นศัตรูกันนี่คือคนมุตตะกีนคือเพื่อนมิตรสหายจะมากเนี่ยมิตรสหายจะมีมากเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้การใช้ชีวิตเองเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญในมุมมองทัศนคติของเราที่มีต่อความเป็นพี่น้องอย่างที่บอกไปก็คือมันทั้งพี่น้องที่เป็นมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนานะครับเพราะฉะนั้นความยำเกรงนี้จะขจัดในเรื่องของความเป็นอริเป็นศัตรูแล้วก็จะไม่ละเมิดไม่ละเมิดจะไม่มีการอีซะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้คนหนึ่งคนใดนะให้คนหนึ่งคนใดจะไม่มีสำหรับมุตตะกีนอีกประการหนึ่ง ความตักวานี่เป็นเหตุให้ได้รับนะเป็นเหตุให้อามัลได้รับการตอบรับและบาปได้รับการอภัยความตักวานะเป็นเหตุทำให้อามัลนะได้รับการตอบรับแล้วก็นะบาปที่มีนั้นได้รับการอภัยอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลละดีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์วะกูลูกอลันซะดีดานะโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงตักวาต่ออัลเลาะห์และจงกล่าวคำพูดที่เที่ยงธรรมยุสลิฮละกุมอะมาละกุมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงปรับปรุงอามัลการปฏิบัติของพวกเจ้าวะยัฟิรละกุมดุนูบะกุมและอภัยบาปให้กับพวกเจ้าวะมัยยุติอิลลาห์วะมัยยุติอิลลาฮุรอซูลุฮ์และบุคคลใดตออะห์ภักดีต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมาแท้จริงแล้วเขาได้รับชัยชนะเขาชนะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่พวกเราอย่าลืมว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีความบกพร่องมีความบกพร่องการละหมาดของเรามีความบกพร่องการละหมาดของเรามีความไม่สมบูรณ์การละหมาดของเรามีรอยรั่วมีรอยรั่วเหมือนกันการถือศีลอดก็มีรอยรั่วได้การถือศีลอดเนี่ยมีรอยรั่วได้เราคุยเรื่องถือศีลอดดีกว่ามันจะใกล้แล้วอัสซอมุจุนนะการถือศีลอดนั้นเหมือนกับโล่กำบังรอซูลุลลอฮ์ใช้คำว่าโล่เหมือนเป็นโล่กำบังไฟนรกตราบใดที่มันไม่รั่วแล้วอะไรเลยทำให้การถือศีลอดรั่วอัลกีบะการนินทาถึงบอกว่าเน้นในเรื่องของวาจานะครับในรอมฎอนเนี่ยในรอมฎอนเนี่ยพิเศษเลยนะอย่าให้มีนะอักษรแม้แต่อักษรเดียวนะครึ่งอักษรก็อย่าให้มีไอ้วาจาที่มันไม่ดีที่มันจะหลุดออกมาจากปากเราในช่วงเวลาที่เราถือศีลอดอย่าให้มีเลยนะเพราะเราห่วงคืออะไรห่วงรอมฎอนหัวการถือศีลอดของเราว่ามันจะรั่วนะมันจะรั่วมันจะมีผลไม่ดีแล้วนะผลไม่ดีกับตัวเราฉะนั้นให้รักษาเพราะการถือศีลอดในนอกเหนือจากการอดข้าวอดน้ำนะอดการร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาในยามกลางวันนะตาเราพยายามที่จะถือศีลอดนะให้ตาเราสัมผัสอัลกุรอานให้ตาเราสัมผัสการอ่านหนังสือนะให้ตาเราสัมผัสสิ่งที่ฮาลาลนะครับหูเรานะก็ถือศีลอดเหมือนกันนะพยายามให้เขาฟังอัลกุรอานพยายามให้เขาฟังการเรียนการสอนนะครับมือเราสัมผัสสิ่งที่ฮาลาลเท้าเราเดินไปที่ฮาลาลนะอวัยวะเพศเรานะในช่วงเวลาที่ศาสนาอนุญาตก็ในยามค่ำคืนนะระหว่างสามีภรรยาต่างๆเหล่านี้มันคือกระบวนการสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์นะที่มันจะเกิดขึ้นกับการมีมาของรอมฎอนนะที่เราวอนขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ความสิริมงคลในรอญับในชะอ์บานและขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตในรอมฎอนนะครับเพื่อให้เราได้กอบโกยเก็บเกี่ยวนะสิ่งละอันพละน้อยประโยชน์โทษผลต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนี้ที่มุสลิมทั้งโลกนะครับเนี่ยให้ได้ต้องถือศีลอดกันนะครับมันเป็นภารกิจในระดับมหาภาคเนี่ยเป็นภารกิจในระดับมหาภาคเลยเพราะนั้นนะสิ่งที่เราวอนขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับตัวเราเนี่ยบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเรานะพี่น้องของเราคือขอฮิดายะห์นะฮิดายะห์ทางนำจากอัลเลาะห์ตอฟีกนะพลังกายพลังใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้เราได้มีชีวิตนะอยู่ในรอมฎอนและสามารถกับการที่จะกอบโกยเก็บเกี่ยวนะสิ่งที่จะเป็นเสบียงสำหรับตัวเรานะเป็นสำคัญที่สุดขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนนะความตักวานะความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้กับตัวเรานะให้กับบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเราให้กับพี่น้องของเราทุกคนนะครับขอได้รับความรักความเอ็นดูเมตตาปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์กูลกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตوالمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل لنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد فرقا معصوما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك صالحون في التعليم والتعلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك صالحون في التعليم والتعلم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم اعز الإسلام والمسلمين في بيوتنا وفي قريتنا وفي بلادنا وفي فلسطين وفي غزة وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا قبل منا دعانا وصلاتنا وعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعنا والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلى الله عليه وسلم